วิธีการดำเนินการเมื่อรับถุงกอล์ฟของแคดดี้ก็คือให้แคดดี้ใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวทำความสะอาดจุดสัมผัสของถุงกอล์ฟก่อนที่จะรับถุงกอล์ฟขึ้นไปที่รถกอล์ฟดังนี้ครับเมื่อแคดดี้นำถุงกอล์ฟมาที่รถกอล์ฟก็จะทำการนำถุงกอล์ฟใส่ที่รถกอล์ฟและทำความสะอาดหัวไม้กอล์ฟดังตัวอย่างครับต่อไปเป็นวิธีการยืดเหล็กหรือว่าหัวไม้ให้กับนักกอล์ฟนะครับโดยแคดดี้จะทำการจับที่หัวไม้หรือว่าเหล็กแล้วก็ยื่นให้นักกอล์ฟโดยที่เว้นระยะห่างระหว่างแคดดี้กับนักกอล์ฟประมาณ 1.5-2 เมตรนะครับเมื่อนักกอล์ฟรับไม้หรือว่าเหล็กไปแล้วก็จะทำการตีเสร็จแล้วก็จะนำคืนแคดดี้นะครับโดยยื่นด้านหัวไม้คืนให้กับแคดดี้นะครับแคดดี้ทำความสะอาดหัวไม้หรือว่าเหล็กแล้วก็จัดเก็บในถุงกอล์ฟนะครับสำหรับร่มนะครับแคดดี้จะทำการปลดสลักล็อกร่มนะครับแล้วก็ส่งให้นักกอล์ฟกางร่มเองโดยที่แคดดี้จะไม่ไปกางร่มให้นะครับเพื่อเว้นระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตรระหว่างนักกอล์ฟเสมอนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเมื่อนักกอล์ฟใช้ร่มเสร็จแล้วนะครับก็จะพับเก็บแล้วก็ส่งคืนให้แคดดี้ล็อกแล้วก็จัดเก็บที่รถกอล์ฟนะครับกรณีทีและลูกกอล์ฟเราป้องกันการสัมผัสร่วมกันระหว่างแคดดี้กับนักกอล์ฟแนะนำให้แคดดี้แจ้งนักกอล์ฟให้ทราบว่าเราจะวางลูกกอล์ฟไว้ที่รถกอล์ฟฝั่งนักกอล์ฟนั่งและทีเสียบเอาไว้เพื่อให้นักกอล์ฟเลือกใช้โดยก่อนที่จะไปวางแคดดี้จะทำการทำความสะอาดลูกกอล์ฟและทีก่อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไปมาดูวิธีการที่นักกอล์ฟจะรับลูกกอล์ฟจากแคดดี้นะครับแล้วก็ไปปักทีเองแล้วก็รับไม้กอล์ฟนะครับกรณีที่2นะครับในกรณีที่นักกอล์ฟต้องการแคดดี้ดูแลทั้งหมดนะครับแคดดี้จะทำการปักทีแล้วก็วางลูกให้แล้วก็ยื่นไม้ให้นักกอล์ฟนะครับนำวิธีการส่งลูกกอล์ฟแล้วก็ยื่นพัตเตอร์ให้กับนักกอล์ฟนะครับโดยแคดดี้ทำการยื่นลูกกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟนะครับแล้วก็รับพัตเตอร์ด้านที่เป็นกริปนะครับเพื่อมาใช้พัตนะครับเมื่อนักกอล์ฟเล่นจบ9หลุมนะครับก็จะมาพักที่ซุ้มน้ำนะครับแคดดี้จะทำความสะอาดรถกอล์ฟนะครับด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวนะครับในส่วนเบาะนั่งในส่วนฉากกั้นนะครับในส่วนไม้กอล์ฟเท่านี้แคดดี้ก็จะปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับได้ทำงานไม่ต้องกักตัว14วันนะครับ